สวัสดีครับผมอาจารย์นักคอร์แทคนะครับก็มาเจอกันในงานซีรีส์สอนนะครับชุดที่3ของผมนะครับก็ใช้ชื่อว่า How to Improvise นะครับหลายคนยังสงสัยอยู่กับคำว่า Improvise นี่ที่เขาพูดกันว่ามันคืออะไรนะครับที่ได้ยินกันบ่อยมากนะครับ Improvise นะครับมันคืออะไรนะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือการด้นสดหรือว่าการคิดสดๆแล้วก็เล่นสดๆณขณะนั้นนะครับบางคนคิดว่าไอการ improvise เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับไม่สามารถทำได้นะครับตัวเองไม่สามารถทำได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องพอมีพื้นฐานทฤษฎีดนตรีบ้างนะครับแล้วก็มีทักษะนะครับตัวเป็นคอแล้วก็อะไรอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ้างนะครับก็มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้หลักของมันว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งในงานซีดีสอนชุดนี้นะครับผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการimprovise นะครับวิธีการ improvise ขอบเขตของการ improvise นะครับแล้วก็สิ่งที่จะสามารถนะครับนำมา improvise ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับก็ในงานสอนชุดนี้นะครับเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะมากนะครับก็แบ่งเป็น DVD สอนนะครับถึง2แผ่นนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะจริงๆสำหรับงานสอนชุดนี้นะครับเพลงนะครับโซโล่เพลงนะครับทั่วไปที่เราได้ยินนะครับเริ่มต้นแต่งโซโล่เนี่ยนะครับเขาก็ต้องเริ่มจากการ improvise ขึ้นมาก่อนนะครับและเอา improvise นะครับต่างๆมาประติดประต่อกันกลายเป็นเกิดเป็นโซโล่เพลงนะครับเพราะฉะนั้นการ improvise นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ใช้ในการต่อยอดนะครับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับบางคนรู้ทฤษฎีดนตรีแต่ไม่สามารถเอามาดึงมาใช้งานในการอินโฟไวได้บางคนสงสัยอีกเช่นกันว่าเอ๊ะทำไมบางคนไม่รู้ทฤษฎีดนตรีแล้วทำไมสามารถอินโฟไวออกมาได้นะครับก็อันนั้นจะเป็นเรื่องของการเล่นนะครับการเล่นตามเสียงนะครับการเล่นตามความเคยชินนะครับเหมือนเป็นการไล่โน้ตไล่เสียงนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องดีนะครับก็คือมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการของ e-training นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่จะไม่สามารถเอามาขยายไปเล่นอย่างอื่นหรือว่าจะไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่เล่นได้เพราะว่าเขาจะเล่นตามเสียงอย่างเดียวนะครับที่พิเศษอีกอย่างนึงนะครับสำหรับในงานสอนชุดนี้นะครับก็คือผมได้ทำ backing track นะครับขึ้นมา 2-3 อันนะครับใส่ไว้ในงานสอนชุดนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เอาไปฝึก improvise กันนะครับซึ่งมีตัวอย่างขั้นต้นนะครับตอนต้นที่เล่นไปนะครับก็เป็น backing track อันหนึ่งที่ผมทำขึ้นมานะครับเพื่อให้นะครับคนที่ซื้อไปได้เอาไปเล่นนะครับฝึก improvise กันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎีดนตรีเลยนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้จาก DVD งาน2ชุดนี้ได้นะครับก็ผมจะสอนตั้งแต่ขั้นนะครับทฤษฎีเริ่มต้นไปถึงการ improvise ได้นะครับก็จะใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับเป็นเหมือนกับว่าวิธีลับละกันนะครับบางอย่างมีวิธีลับให้นะครับมีสูตรการจำง่ายๆให้นะครับก็จะทำให้การ improvise ของคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองรับชมได้จากคลิปต่อไปได้เลยครับทีนี้การโซโล่นะครับการ improvise นะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับเราต้องรู้กติการู้ขอบเขตของมันก่อนว่าเราจะสามารถเล่นอะไรลงไปได้บ้างครับสิ่งที่เราสามารถเล่นได้ก็คือ major scale อันที่2นะครับ minor scale นะครับอันที่5คือ blues scale โน้ตอะไรบ้างนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละคีย์มีโน้ตอะไรบ้างเราก็รู้ขอบเขตในการเล่นของมันละว่าในคีย์ C นะครับสมมุติในคีย์ C หรือในคีย์ G ตัวอย่างคีย์ G major ก็ได้นะครับว่ามันมีโน้ตอะไรบ้างนี่คือคีย์ G major นะครับโน้ตใน key G major โน้ตที่เราสามารถเล่นลงไปได้ในการ improvise ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่ขนานของ scale หรือการ relative ของ scale นะครับคือมันเป็นโน้ตเหมือนกันถ้าเราไล่นะครับ C major scaleทิกในการดูว่า major กับ minor อะไรเหมือนกันถ้าเราอยากรู้ว่า A minor scale เหมือนกับอะไรเอาที่ชี้ไปวางให้โน้ต A นะครับแล้วก็ดูที่นิ้วก้อยครับ A คือสำหรับ pentatonic scale ก็จะตัดออก2ตัวโดยการเอา major scale นะครับเดี๋ยวผมจะลอง improvise ให้ดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับ pentatonic minor ที่ใช้ pattern นี้ครับที่บอกว่าใช้บ่อยๆนะครับ
ครับอันนี้ก็คือชุดคอร์ดที่อยู่ในคีย์ C major นะครับสูตรนะครับอย่างเรียกว่าเป็นวิธีในการดูคีย์เพลงนะครับผมจะแบ่งเป็น2วิธีนะครับวิธีแรกคือเราดูจากคอร์ดนะครับเราดูจากคอร์ดอย่างเช่นเราไปดูในหนังสือเพลงหรือว่าเราไปดูในคอร์ดในเว็บ F sharp เพราะฉะนั้นมี2ชาร์ปนะครับก็คือ F sharp กับ C sharp ก็พอมี F sharp กับ C sharp ปุ๊บเราก็ไปดูว่าไอ้โน้ต F sharp กับ C sharp เนี่ยที่มี2ชาร์ปเนี่ยมันตรงกับคีย์ไหนนะครับเทคนิคนึงนะครับที่สำคัญสำหรับการ improvise นะครับคือการจำโน้ตเป็นคอร์กีตาร์นะครับซึ่งถ้าเราจำโน้ตเป็นคอร์กีตาร์ไม่ได้เลยนะครับปัญหาคือมันจะเล่นอยู่ได้แค่ตำแหน่งบางช่วงโน้ต A นะครับ A เป็น1เสียงก็เป็น B เสียง2นะครับ C ติดกัน D E F สาย5ให้ได้ก่อนให้แม่นก่อนที่จะจำสายอื่นนะครับพอเราจำสาย6กับสาย5เฟส1หรือเฟส12ได้คล่องนะครับสายอื่นเดี๋ยวมันจะตามมาเองเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้นะครับสมมุติว่าเรามีคีย์อยู่1คีย์เราสามารถเล่นอะไรลงไปได้บ้างนะครับอันดับแรกก็คือ major scale นะครับ2ก็คือ minor เดี๋ยวผมจะลองเล่นนะครับเป็น scale G major นี่แหละแต่ว่าผมถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวผมจะไม่ได้เล่นในลักษณะของ light scale ผมจะเล่นในลักษณะของเป็นการสร้างเมโลดี้ขึ้นมาเป็นไทโทนิกมาด้วยในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการอิมโพรไวส์ที่เล่นแล้วให้มันไพเราะนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำได้ต่อไปโน้ต B ในคอร์ด G นะครับต่อไปคอร์ด A minor ผมเล่นโน้ต C ต่อไปเล่นโน้ต G ครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นโน้ตกลไกเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าผมจะเพิ่มสเกลเข้าไปเพิ่มอาร์เพจิโอเข้าไปด้วยนะครับดูซิว่ามันจะเริ่มเป็นเมโลดี้ขึ้นมา